ถ้าเราจะพูดถึงโทรศัพท์ที่มีความพรีเมียมหรูหรารู้สึกดีทุกครั้งที่เวลาจับถือก็ต้องนึกถึงหัวเว่ย P50 Pro เป็นเครื่องแรกๆใช่ไหมล่ะครับและในวันนี้หัวเว่ยก็ได้มีการเปิดตัวหัวเว่ย P50 ที่มีคำว่า Pro ต่อท้ายออกมาเพื่อให้เราได้เข้าถึงสมาร์ทโฟนระดับพรีเมียมมากขึ้นราคาถูกลงตั้งหมื่นแต่ใช้งานจริงแทบไม่ต่างกันเลยจะเป็นยังไงไปดูกันครับมาเริ่มเรื่องแรกกันในเรื่องของหน้าจอกันเลยนะครับ P50 ตัวนี้นะครับก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าหน้าจอของเขาเนี่ยมีความแบนกว่านะครับซึ่งถ้าเอาไปเทียบกับ P50 Pro แล้วเนี่ยอันนั้นเนี่ยเขาก็จะมีหน้าจอที่มีความโค้งซึ่งก็จะโค้งเข้ารับกับตัวเครื่องเวลาที่เราถือแล้วเนี่ยมันก็จะเข้ามือมากกว่านะครับให้ความรู้สึกที่หรูหรามากกว่านั่นเองครับถัดมานะครับในเรื่องของสเปคหน้าจอกันบ้างนะครับอันนี้เนี่ยก็แทบจะเหมือนกันเลยนะครับแต่จะต่างกันแค่3อย่างเล็กน้อยเพียงเท่านั้นนะครับนั่นก็คือขนาดหน้าจอนะครับขนาดหน้าจอของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่ 6.5 นิ้วนะครับแต่ตัวรุ่นพี่เนี่ยก็จะมีขนาดอยู่ที่ 6.6 นิ้วนั่นเองและความหนาแน่นของพิกเซลนะครับด้วยความที่เขามีหน้าจอที่เล็กลงมานะครับเลยทำให้ความหนาแน่นของพิกเซลเนี่ยมันแน่นกว่าเดิมนะครับนั่นก็คืออยู่ที่458 ppi นะครับแต่ตัวรุ่นพี่เนี่ยก็จะอยู่ที่450 ppi นั่นเองครับถัดมานะครับอัตรา refresh rate เนี่ยเขาก็จะอยู่ที่90 Hz นะครับแต่ตัวรุ่นพี่จะอยู่ที่120 Hz นะครับเวลาที่เราใช้งานจริงไปแล้วนะครับทุกคนอันนี้เนี่ยมันก็แทบจะไม่เห็นความต่างเลยนะครับอย่างในเรื่องของความหนาแน่นของพิกเซลเวลาที่เรามองไปที่หน้าจอแล้วนะครับอันนี้เนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเห็นกันอยู่แล้วนะครับว่าความหนาแน่นของพิกเซลความต่างของพิกเซลเนี่ยมันต่างกันเท่าไหร่นะครับอันนี้เนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเห็นกันอยู่แล้วนะครับรวมไปถึงอัตรา refresh rate นะครับอันนี้เนี่ย90กับ120 Hz นะครับมันก็เป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกันมากอยู่แล้วนะครับแล้วเวลาที่เราใช้งานจริงแล้วเนี่ยมันก็ให้ความรู้สึกที่มีความลื่นไหลทั้งคู่นะครับอันนี้ก็จะใกล้เคียงกันมากเลยนะครับเวลาที่เราใช้งานจริงครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับก็จะเป็นคนที่ชอบหน้าจอแบบหน้าจอแบนมากกว่านะครับพอเอาจริงแล้วนะครับเวลาที่เราดูหน้าจอแบบหน้าจอโค้งแล้วนะครับมันก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายตาเท่าไหร่นะครับเวลาที่เรารับชมคอนเทนต์ส่วนที่โค้งของหน้าจอนะครับมันก็จะมีความเพี้ยนของสีอยู่นะครับเลยทำให้รู้สึกว่าชอบหน้าจอแบบหน้าจอแบนมากกว่านั่นเองครับถัดมาในเรื่องของกล้องกันบ้างนะครับเลนส์เหล่าของเขาเนี่ยก็ถือว่าจัดเต็มจัดหนักกันมาเลยนะครับนั่นก็คือ50ล้านพิกเซลนะครับพร้อมกับเทคโนโลยี True Chroma และถัดมานะครับก็จะเป็นเลนส์ Ultra Wide นะครับความละเอียดจะอยู่ที่13ล้านและเลนส์สุดท้ายนะครับนั่นก็คือเลนส์ Telephoto นั่นเองครับอันนี้เนี่ยเขาก็จะมีความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับก็มีเทคโนโลยีการสั่น OIS มาให้ด้วยนั่นเองครับแต่ถ้าสมมุติว่าเอาไปเทียบกับตัวรุ่นพี่แล้วนะครับอันนี้เนี่ยเขาก็จะมีเลนส์โมโนมาให้นะครับความละเอียดจะอยู่ที่40ล้านพิกเซล F1.6 นะครับรวมไปถึงเลนส์เปอร์โรสโคปนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเอาไว้ใช้ซูมกันเลยนะครับซูมสูงสุดได้ถึง200เท่าเลยนะครับความละเอียดของเขานะครับจะอยู่ที่64ล้านพิกเซลนะครับ F3.5 เทคโนโลยีการสั่น OIS นะครับแล้วก็มี PDAF มาให้ด้วยครับและหลังจากที่โฟนได้ลองไปถ่ายรูปมานะครับรู้สึกได้เลยนะครับว่าคาแรคเตอร์ของภาพเขาก็จะไม่ได้เหมือนกันสักทีเดียวนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่า P50 Pro เนี่ยเขาก็จะมีความชัดของภาพที่มากกว่านะครับรวมไปถึงนะครับเดฟก็จะมีความธรรมชาติกว่านั่นเองครับด้วยความที่เขามีเลนส์โมโนโครมมาให้นะครับก็เลยทำให้ภาพเนี่ยมันมีความสวยกว่าแล้วก็มีความธรรมชาติกว่านั่นเองครับแต่สำหรับ P50 แล้วนะครับอันนี้เนี่ยถ้ามองผิวเผินถ้าเอามาเทียบกันแล้วนะครับก็เหมือนถ่ายมาจากกล้องเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราซูมเข้าไปแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นถึงความต่างได้อย่างเล็กน้อยนะครับนั่นก็คือสีผิวของบุคคลเนี่ยเขาก็จะมีความอมเหลืองเล็กน้อยนะครับและถ้าเทียบกับ P50 Pro แล้วนะครับสีผิวอันนั้นเนี่ยเขาก็จะมีความอมชมพูมากกว่านั่นเองครับและรวมไปถึงความละเอียดนะครับเวลาที่เราซูมไปแล้วเนี่ย P50 Pro เขาก็จะเห็นทุกรูขุมขนเลยนะครับว่าหน้าของเราเนี่ยมีความละเอียดตรงไหนอะไรยังไงบ้างนะครับแต่สำหรับ P50 แล้วนะครับเขาก็จะไม่ได้เน้นความละเอียดทุกรูขุมขนขนาดนั้นนะครับทุกคนแล้วถ้าถามว่า2ตัวนี้นะครับตัวไหนที่ถ่ายออกมาแล้วสีมีความธรรมชาติกว่านะครับซึ่งสีผมเวลาที่ถ่ายออกมาแล้วครับแล้วเอาไปเทียบกับของจริงแล้วเนี่ยที่เห็นได้ชัดเลยนั่นก็คือตัว P50 Pro เนี่ยอันนี้เนี่ยเขาก็จะเก็บได้สีมีความใกล้เคียงมากกว่านั่นเองครับแต่ถ้ามองภาพรวมเลยนะครับอันนี้เนี่ยเขาก็เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นหนึ่งที่ถ่ายรูปออกมาได้สวยมากๆเลยนะครับอยู่ในอันดับต้นๆของสมาร์ทโฟนในเซกเมนต์นี้เลยครับต
่อมากันในเรื่องของชิปเลยนะครับเรื่องของชิปเนี่ยก็สบายใจหายห่วงกันได้เลยนะครับเพราะว่า2ตัวนี้เนี่ยเขาใช้ชิปตัวเดียวกันเลยนะครับนั่นก็คือ Qualcomm Snapdragon 888เลยนั่นเองครับโดยเป็นรุ่นที่รองรับ 4G นะครับใช้สถาปัตยกรรมการผลิตที่5นาโนเมตรนั่นเองครับการประมวลผลของเขานะครับก็จะเป็นการประมวลผลแบบ Octa-Core นะครับและมี GPU Adreno 660เหมือนกันเลยครับและแรมกับ ROM ก็มีมาให้เหมือนกันเลยนะครับนั่นก็คือแรม8 ROM 256นั่นเองครับและหลังจากที่เราได้ลองเอาไปเล่นเกมมานะครับเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยเขาเป็นชิปประมวลผลเดียวกันนะครับผลที่ได้ออกมาเลยนะครับนั่นก็คือไม่เห็นถึงความต่างของ2ตัวนี้เลยนะครับตัวพี่ทำได้ดียังไงตัวน้องทำได้ดีอย่างนั้นเลยครับอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเล่นเกมสบายใจหายห่วงได้เลยครับและสุดท้ายนะครับในเรื่องของแบตเตอรี่กันบ้างนะครับแบตเตอรี่ของ P50 Pro นะครับอันนั้นเนี่ยเขาก็จะอยู่ที่ 4,360 มิลลิแอมป์นะครับแต่ว่าแบตเตอรี่ของ P50 นะครับอันนี้เนี่ยก็จะลดหลั่งมาเล็กน้อยนะครับนั่นก็คือจะอยู่ที่ 4,100 มิลลิแอมป์เท่านั้นนะครับอันนี้เนี่ยก็จะต่างกันแค่200กว่ามิลลิแอมป์เท่านั้นนะครับรวมไปถึงนะครับหัวเว่ยเขาก็ได้ให้เทคโนโลยีการชาร์จแบบซูเปอร์ชาร์จมานะครับอยู่ที่66วัตต์นั่นเองครับหลังจากที่เราได้เอาไปใช้งานจริงกันมาแล้วนะครับในเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยอันนี้เนี่ยก็จะไม่ได้เห็นถึงความต่างขนาดนั้นนะครับก็มีการใช้งานแบตเตอรี่ที่ใกล้เคียงกันเลยนะครับตัวพี่เนี่ยมีการใช้งานแบตเตอรี่ไปเท่าไหร่นะครับตัวน้องก็เหมือนกันเลยนะครับตรงนี้เนี่ยแบตเตอรี่ที่ต่างกัน200กว่ามิลลิแอมป์นะครับก็ไม่ได้เห็นถึงความต่างได้อย่างชัดเจนขนาดนั้นนะครับก็มีการใช้พลังงานที่ใกล้เคียงกันเลยครับสรุปโดยรวมเลยนะครับสำหรับมือถือเครื่องนี้ก็คือเรือธงดีๆเครื่องนึงเลยนะครับแต่ก็อาจจะมีสเปคที่ลดหลั่นมาจากรุ่นพี่เล็กน้อยนะครับในเรื่องของกล้องจอแล้วก็แบตเตอรี่เท่านั้นนะครับแล้วถ้าถามว่ามือถือเครื่องนี้เหมาะกับใครนะครับก็ต้องตอบได้เลยว่าเหมาะสำหรับคนที่อยากได้มือถือเรือธงนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยไม่แรงมากตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์มากเลยนะครับเพราะว่าได้สเปครุ่นพี่แต่ว่าราคาเนี่ยถูกกว่ากันตั้งหมื่นเลยนะครับอันนี้เนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากเลยนะครับและราคาของเขานะครับก็จะอยู่ที่ 26,990 บาทนะครับพร้อมโปรโมชั่นหัวเว่ยแบนด์6นะครับมูลค่า 1,899 บาทนะครับพร้อมฟรีประกันสินค้า1ปีนะครับมูลค่า 1,799 บาทสำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อตั้งแต่วันที่3มิถุนายนนะครับถึง30มิถุนายน2565นี้นะครับอันนี้เนี่ยก็ถือว่าคุ้มกันสุดๆเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นน้องจากทางหัวเว่ยนะครับสเปคดีสูสีไม่แพ้รุ่นพี่กันเลยใช่ไหมล่ะครับและสำหรับใครที่สนใจนะครับสำหรับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะครับก็สามารถหาซื้อได้ทางหัวเว่ย Experience Store นะครับหรือว่าช่องทางการจัดจำหน่ายทางออนไลน์ได้เลยครับและสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ